สวัสดีค่ะติดตามชมข่าวเดเจซีนะคะวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2554ค่ะคุณผู้ชมคะผู้ช่วยทูตทหาร14ประเทศนะคะได้เดินทางลงพื้นที่บ้านภูมิสลอนอำเภอกันทรลักษณ์ค่ะเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลความเสียหายของประชาชนในพื้นที่นะคะติดตามประเด็นนี้จากคุณณัฐพงษ์มูฮัมหมัดรายงานสดจากจังหวัดศรีสะเกษค่ะคุณณัฐพงษ์เชิญค่ะคุณจิรนันท์คุณผู้ชมครับการลงพื้นที่ของคณะผู้ช่วยทูตทหารในครั้งนี้นะครับจะเป็นการรับทราบข้อมูลที่แท้จริงนะครับจากฝ่ายปฏิบัติและเป็นผลดีต่อฝ่ายไทยครับครับไปดูการลงพื้นที่ของพลโทสิริชัยดิษฐกุลรองเสนาธิการทหารบกและพลโทธวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่2นำคณะผู้ช่วยทูตทหารจาก14ประเทศประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเวียดนามลาวพม่ามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์จีนเกาหลีใต้ฝรั่งเศสและรัสเซียลงพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะก่อนจะเดินทางขึ้นผาหมออีแดงเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากกองกำลังสุรนารีอีกครั้งหนึ่งการเข้าพื้นที่ครั้งนี้นะครับจะเป็นการยืนยันจากสถานที่จริงและได้ทราบข้อมูลจากฝ่ายปฏิบัติซึ่งจะสามารถทำให้นานาประเทศนั้นได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงอย่างท่องแท้และเป็นผลดีต่อประเทศไทยครับก็พบความเสียหายในนี้ที่สำคัญนะครับจะเป็นการยืนยันนะครับว่าฝ่ายกัมพูชานั้นใช้ปืนใหญ่สนามแล้วก็เครื่องยิงจรวดแบบ BM 21โดยมีเป้าหมายเป็นพลเรือนของไทยครับอีกหนึ่งชั่วโมงกลับมาติดตามประเด็นนี้กันอีกครั้งครับขอบคุณค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะ